สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ GUI บน NetBeans เบื้องต้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลลงในเท็กซ์หรือว่าใน Notepad หน้าต่างและผลลัพธ์ก็จะประมาณนี้นะครับให้เราทำการกรอกชื่อชื่อเล่นครับเบอร์ที่อยู่นะครับอันนี้เป็นBM ที่ดอนเมืองนะครับ BAK ที่กรุงเทพกดเซฟครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เราเลือกที่เซฟนะครับเซฟเป็นที่เดสก์ท็อปตั้งชื่อว่าเทสพอดละกันครับเทสพอดครั้งที่1 .txt ครับเมื่อเราทำการกดเซฟนะครับตัวเอาต์พุตจะขึ้นเป็นเลข0นะครับ จากนั้นถ้าเราทำการกด cancel output จะเป็นเลข1ครับตรงนี้จากนั้นให้เราไปดูว่าไอ้ที่เราเซฟนี่ครับอยู่ที่ desktop ครับผมจากนั้นถ้าเรากดเคลียร์นะครับข้อความทั้งหมดจะหายไปครับแล้วกด exit เพื่อออกนะครับแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันครับนี่ครับผลลัพธ์จากการเซฟเมื่อกี้นี้ว้าวครับผมจากนั้นเราไปดูตัวโปรแกรมกันเนี่ยครับ ส่วน head นี่ผมใช้เป็น label นะครับก็ถ้าเราจะเลือกฟอนต์เลือกขนาดก็เลือกจาก property ด้านนี้ได้เลยครับ โดยที่เราจะเปลี่ยนตัวอักษรใน label โดยการคลิกที่ text ตรงนี้ครับนี่ครับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยจากนั้นอันนี้เป็น text field นะครับอันนี้ก็เป็น label text field นี่เอาไว้กรอกข้อมูลครับลงเลยอันนี้ผมไม่ได้กำหนดฟอนต์ไว้ครับมันก็เลยใช้ฟอนต์ Tahoma ส่วนตัวนี้ผมใช้เป็น text area ครับเพราะว่ามันเก็บข้อมูลได้หลายบรรทัดอันนี้คือ button ครับผมใช้ในการแอดคอมานด์ต่างๆเราไปดูการเขียนโค้ดเบื้องต้นกันดีกว่าครับเริ่มจากปุ่มง่ายๆก่อนครับผมปุ่ม exit ซึ่งปุ่ม exit นี่ไม่มีอะไรมากครับเราป้อนคำสั่ง system exit เข้าไป system exit 0นะครับเมื่อเราทำการกดเรากดรันให้ดูนะครับสมมติถ้าเรากด exit นะครับมันก็จะออกจากโปรแกรมครับว้าวแล้วก็ไปดูที่ปุ่มคำสั่งของ clear นะครับหรือเป็นการเซตค่าข้อมูลให้ blank นะครับให้ว่างเปล่าก็คือค่าที่เรากรอกไปเนี่ยจะถูก blank โดยปุ่ม clear นะครับซึ่งเราทำการเซต txt fname นี่ fname คือตรงนี้นะครับช่องนี้นี่ครับผมตั้งชื่อไว้ txt ย่อมาจาก text ส่วน fname นี่น่าจะ first name ครับผมไม่น่าจะครับใช่เลยครับผมเราก็ทำการพิมพ์ชื่อตัว text field นะครับลงไปแล้ว set text ก็คือตั้งค่าข้อความในกล่อง text field ให้มันเป็น blank ครับผมแล้วก็เราก็ใส่ให้ครบทุกช่องเลยชื่อแต่ละช่องใส่ปุ๊บจากนั้นเมื่อเราทำการกดปุ่ม clear นะครับรันให้ดูถ้าเรากรอกข้อมูลอะไรก็ตามลงไปเรากดปุ่มเคลียร์ปั๊บตรงข้อความที่กรอกไปใน text field จะหายไปทั้งหมดครับผมครับจากนั้นมาดูปุ่มที่ยากที่สุดเลยดีกว่าครับปุ่ม save นะครับปุ่ม save โค้ดของปุ่ม save ก็ประมาณนี้ครับซึ่ง
มันซับซ้อนนะครับผมก็ขอข้ามไปแล้วกันครับสวัสดีครับ